ครับ EP ที่2ครับสวนมีสุขนะครับสวนมีสุขนะครับน้องครับใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวนมีสุขที่จันดุมพระปราชัยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรจะทิ้งไว้ให้นะครับ EP ที่1ก็จะเป็นพวกโคโลกาเซียนะครับฟาโร่100บาทนะครับแล้วก็ EP ที่2ก็จะเป็นไม้มงคลแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับนี่ครับมาเริ่มต้นที่ตรงไหนดีครับตัวนี้ก็ได้ค่ะโอ้ตัวนี้สวยงามมากเศรษฐีหาดใหญ่ค่ะเศรษฐีหาดใหญ่กระถางใหญ่จังกระถางใหญ่800ค่ะแต่ถ้าเขามาซื้อนี่แถมกระถางไหมครับแถมค่ะแต่ว่าต้องมายกเอาอ๋อแต่ถ้าใครมาซื้อที่สวนนะครับ800บาทได้กระถางนี้ด้วยใช่ถ้าส่งก็ต้องเป็นห่อตุ้มส่งถ้าส่งก็ห่อตุ้มนี่แหละครับอันนี้150 150บาทเหมือนกันใช่ไหมครับชื่อใช่เหมือนกันค่ะเศรษฐีหาดใหญ่เหมือนกันโอ้แต่เขาสวยงามเนาะเหมือนเขามีลายสีอยู่ใช่ๆสีก็จะเปลี่ยนตลอดนี่ครับสีเปลี่ยนตลอดนะครับเพื่อนๆนี่ความสวยงามนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าหน้ายังไม่ออกอ๋อหน้ายังออกแต่พวงนี้เนาะสวยงามมากครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีต้นไม้มาเยอะมากนะเดี๋ยวเราต้นนี้ถ้ามายกที่สวนกี่บาทยกที่สวนเหรอยังไม่ได้ตั้งราคาเพื่อนๆแต่น่าจะมีขายหมดนะครับขายได้เกือบหมดลองมาถ้ามาที่สวนไอ้ต้นใหญ่ๆมาคุยราคากันเองนะนี่นะครับนี่แหละครับแสงจันทรากี่บาทอันนี้ก็80บาท80บาทอันนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันค่ะต้นเล็กต้นเล็กกี่บาท50เพื่อนๆแสงจันทรา50บาท50บาทนี่อันนี้ชําเองก็เลย50บาทเพื่อนๆนี่เอา50ไปเลยนี่ใครที่ยังมีแสงจันทราครับสวยงามมากต้นนี้แหละครับอันนี้ตั้งโชว์ก่อนครับอ๋อตั้งโชว์ชื่ออะไรครับจําชื่อไม่ได้จําชื่อไม่ได้แต่มันสวยนะครับเนาะเป็นกอแล้วสวยเดี๋ยวอันไหนขายได้บอกนะครับอันนี้ขาย150ครับ110ชื่อนะครับต้นสูงจังครับ150บาทเองนี่ครับถ้าเขาเอาไปขยายพันธุ์ก็ตัดตรงนี้เลยใช่มั้ยครับใช่ตัดได้ค่ะ150บาทนะครับยกยอดได้นี่ครับส่วนมากก็จะเป็นไม้ของพี่แกเองครับก็จะขายถูกหน่อยนะครับแต่จะเป็นแบบต้นใหญ่ๆฟอร์มใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับสาวน้อยปะแป้งสาวน้อยปะแป้ง50บาท50บาทเพื่อนๆมี50บาทด้วยสาวน้อยปะแป้งนี่ครับ50บาทนี่นะครับลายสวยนี่ครับใครที่กำลังตามหาแนวเทพนิมิตนะครับสาวน้อยปลาแป้งไปอีกต้นหนึ่ง50บาทนี่ครับต้นนั้นก็ใหญ่มากนี่ครับนี่ฝั่งนี้ล่ะนี่ต้นนี้ว่านได้ครับว่านใหญ่แยะใช่ไหมครับใช่ใหญ่แยะนี่เขาก็ตามหาว่านกันอยู่นะครับนี่ครับกี่บาทอันนี้มาแพงอยู่ถ้าเท่าก็650รวมทรง650รวมทรงนี่นะครับว่านใหญ่แยะพอเลยว่าออกลูกเยอะแหละถ้านั้นก็ไปขยายได้ออกลูกเยอะมาก650 650ค่ะนี่ครับรวมทรงมี2กระถางแล้วครับ2กระถางค่ะนี่ครับใครที่ตัวนี้จะเป็นฟอร์มใหญ่มากนะครับอยากให้พี่แกอุ้มให้หน่อยจะได้ดูว่ามันใหญ่จริงนะครับไม่ใช่ต้นเล็กนะเพื่อนๆนี่650บาทนี่ครับ40เซนไอ้ต้นนี้ไม่ใช่ต้นไม้ของพี่แกนะหายากเหมือนกันหายากครับใครที่อยากให้ขยายพันธุ์ได้เยอะเหมือนกันเนาะครับต้นหนึ่งกระถางหนึ่งมีหลายต้นเลยต้นนี้กี่บาทครับอันนี้ยังค่ะอ๋อยังพวกนี้ก็ขายได้เลยไหมครับยังค่ะยังนี่นะครับทำจำนวนก่อนทำจำนวนก่อนนะครับมีด่างด้วยเพิ่งขึ้นมาบักมรกตด่างอ๋อต้นแม่เดี๋ยวให้ดูต้นแม่เขาก่อนนะครับอ๋อนี่ต้นแม่ของเขาโอ้ด่างได้ใบมากเลยเพื่อนนี่ครับทำจำนวนก่อนนี่ครับสวยงามมากเลยครับมันโตช้านะครับเนาะค่ะโตช้าช้ายากด้วยนี่ครับอันนี้เริ่มต้นกี่บาทครับเดี๋ยวดูตัวนั้นกันอันนี้อะไรเนี่ยมาพูดมาเมียกี่บาทครับอันนี้ร้อยหนึ่งแต่ส่งได้หมดเนาะส่งได้หมดอ๋อ100บาทมาพูดมาเมียครับสูงประมาณ60เซนนี่แหละครับชื่ออะไรเนี่ยสวยจังอันนี้ดับเงินดับเงินกี่บาทอันนี้ยังไม่ได้ตั้งราคาเพื่อนๆตั้งราคานี่ขอฝากผู้ฝากเมียอัน
โอ้มีแต่ต้นสวยๆเลยก็เริ่มต้นที่อันนี้ก็เริ่มต้นกี่บาท150ค่ะ150บาทค่ะอันนี้แหละที่เอามาจากฮาวายโอ้ตัวนี้เอามาจากฮาวายใช่ค่ะมาตัดขยายเรื่อยๆอ๋อนี่ตัวนี้เอามาจากฮาวายเพื่อนๆนี่ดูมุมมาตัดขยายเรื่อยๆเริ่มต้นที่150บาทค่ะแต่สวยงามมากใบเขานี่ครับมันออกสีแดงๆนะครับเพื่อนๆที่โน่นเขาจะเอาใบทำเป็นกระโปรงหรืออะไรเวลารำเวลาอะไรเงี้ยอ๋อที่ฮาวายเขาเอาใบทำเป็นกระโปรงนะครับเพื่อนๆที่เขาเต้นกันอะระบำฮาวายใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ครับไปเสิร์ชดูนะระบำฮาวายเพื่อนๆจะเจอใบนี้พวงหรีดพวกอะไรจัดอะไรกันนี่เอามาจากฮาวายนะเพื่อนๆ150บาทใครที่อยากได้ของนอกนะครับ150บาทนี่ครับนี่แหละครับอันนี้ Song of India Song of Indiaโอ้ต้นแบบไหนเนาะกี่บาทนี่50ค่ะ Song of India 50บาทปลูกทำในรั้วสวยสวยมากเลยเขาจะสูงกว่านี้อีกใช่ไหมครับสูงเป็น 2-3 เมตรเลยเขาจะสูงกว่านี้อีกเพื่อน50บาท 2-3 เมตรเลยสวยงามมาก50บาทที่ฮาวายเขาก็ปลูกเป็นทำในรั้วเหมือนกันอันไหนเอามาจากเมืองนอกบอกด้วยนะครับอันนี้ในเมืองไทยอ๋อในเมืองไทยพูดถึงทางนู้นครับผมเป็นแนวรั้วแต่ถ้ามีไม้ที่อยู่ในเนี้ยเป็นเมืองนอกนะครับบอกด้วยครับขอดูพวกเป็นว่านกับมงคลนะครับถ้าว่านบอกนะเพื่อนๆเขาสนใจว่านมากเลยนี่ครับอ๋อมาผู้หมักเมียนี่ก็นางกวักตัวนี้น่าจะสูงได้แค่นี้มั้งครับเนาะค่ะน่าจะสูงสุดแล้วน่าจะสูงสุดแล้วเพื่อนๆ นี่จะเป็นก้านส้มมาฟิโลก้านส้มอันนี้เล็กสุดก็450รวมส่งเล็กสุด450บาทรวมส่งเพื่อนฟิโลการส้มนี่ครับมีจำนวนเยอะอยู่ครับมาครับยกให้ดูนะครับอันนี้600รวมส่งอันนี้600บาทรวมส่งมีราคาเท่าไหร่บ้างครับวันนี้กำลังออกหลอดใหม่นี่ครับมี450 600 700แล้วก็ 1,000 ไหนขอดู 1,000 นะครับ1,000 อ๋อนี่หลอดใหม่สูงประมาณ50เซนนี่ครับ 1,000 บาทเพื่อนใครที่ยังไม่มีนะฟิโลกันส้มใบเขายาวมากความสวยงามก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่แหละการเขาด้วยแล้วก็ใบเขาด้วยครับนี่หลอดใหม่ตัวนี้ 1,000 บาทเคยเห็นต้นที่ใหญ่ๆเลยนะประมาณเท่าข้อเท้าอ่ะต้นเขาอ๋อแล้วก็สูงเป็นเม็ดเลยอ่ะเคยเห็นมาแล้วใช่ครับใช่ของเพื่อนโอ้เขาปลูกได้ต้นใหญ่มากเนาะใช่อันนั้นเขาปลูกประมาณ2ปี2ปีต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่มากนี่ครับเพื่อนเฉพาะใบเขาประมาณเม็ดหนึ่งอ่ะอย่างสวยเลยเนี่ยใบประมาณ1เม็ดนี่ถ้าใครอยากเห็นถูกสุดก็อันนี้นะเพื่อนเพื่อนถูกสุดก็ใช่ค่ะ450 410บาทรวมส่งนี่ครับวันนี้มีโปรรวมส่งนะครับส่งฟรีเพื่อนเพื่อนอันนี้รวมส่งนี่ครับอันนี้สบู่เลือดเนาะมีลูกขายไหมครับลูกขายหมดแล้วค่ะลูกขายหมดแล้วเหลือต้นใหญ่เลยมันก็มีความสวยงามของเขานะครับเพื่อนเพื่อนไหนต้นไหนอีกอันนี้คอบราเฟิร์นคอบรากี่บาทครับอันนี้250ใช่ไหมนี่210บาท250ค่ะเฟิร์นคอบราใบเขาสวยนะครับเนาะแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่เขาคอบราแต่อันนี้เขาเรียกไทยกลายมันจะแพงกว่าคอบราอ๋อไทยกลายเดี๋ยวผมให้ดูก่อนมันจะต่างกันตรงไหนครับมันจะใบคล้ายๆเวียนเวียนอ๋อใบเขาจะหยิกแบบงอๆครับใช่มันจะเกลียวออกข้างไอตัวเนี้ยไทยกลายนะเพื่อนเพื่อนไทยกลายกี่บาท270ค่ะอ๋อแพงกว่ากัน20บาทเพื่อนๆเอา2ต้นนี้ไปเลยนี่เอาไปปลูกอันนี้ข้างกันอันนี้ไทยกลายต้นใหญ่เลยอันนี้เขาปลูกประมาณ8ปีเดี๋ยวเอาต้นนี้ให้เขาดูก่อนต้นใหญ่นะครับเพื่อนๆอันนี้คือไทยกลายต้นใหญ่นะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่อันนี้ปลูกกี่ปีนะอันนี้ประมาณ8ปีค่ะ8ปีต้นนี้นะ8ปีใช่เขาปลูก8ปีอันนี้เรารับมาดูเป็นตัวอย่างมาโชว์นี่ก็ดูของเขาจะเป็นเนี่ยครับอ๋อนี่ถ้าต้นเล็กแบบนี้ถ้าต้นใหญ่สวยงามมากเลยนะครับเนาะต้นใหญ่สวยไทยกายเพื่อนๆสวยงามมากเขาจะเป็นสีดำนี่ครับโอ้ต้นใหญ่เขาแต่ต้นใหญ่เขาสวยงามมากไทยกายมีกี่กระถางมีกระถางเดียวค่ะมีกระถางเดียวครับเพื่อนๆโทรมาก่อนเลยใครที่กำลังสะสมอยากให้นี่ใครสนใจต้นใหญ่ก็นี่1,990ต้นใหญ่1,990นี่ครับ
มันม้วนนะครับเพื่อนๆโอ้แต่ต้นนี้คุ้มมากเลยเอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับนี่ใส่กระถางสีขาวเปลี่ยนกระถางนิดนึงรู้อย่างรู้เลยแหละนี่สวยงามมากมันเป็นกระดูกสีดำนี่ครับนี่อะไรเนี่ยโอ้ดูดอกเขาเหมือนรังแตนเลยเพื่อนกินได้ไหมเนี่ยอ๋อมีกินไม่ในใจนี่ครับเป็นบ้านครับเพื่อนๆมีลูกเขาไหมครับมีแค่นั้นนะอ๋อมีแค่นั้นไม่ได้ขายมีเก็บไว้ปลูกโชว์เพื่อนลูกเขาสวยงามมากนี่นะครับอันนี้เงินหนาเศรษฐีเงินหนาใช่กี่บาทอันนี้ใบแหลม350ใบแหลม310บาทนะครับใบกลม450ใบกลม450นี่ครับนี่ล่ะอันนี้เอาไว้โชว์ก่อนโอ้ถ้าใส่กระถางนี่ครับกระถางใหญ่สูงพี่แกจะเนี่ยสังเกตดูนะถ้าพี่แกจะตั้งโชว์จะใส่กระถางใหญ่แล้วก็มันจะสวยขึ้นมาเลยเนาะครับเนาะมันจะดูเด่นนี่ครับนี่เหมือนต้นนี้จะได้ดูเป็นตัวอย่างนี่ครับเพื่อนซื้อไปก็หากระถางใหญ่ให้ใหญ่กว่าต้นไม้ไปเลยครับมันก็เดี๋ยวมันก็โตไปเรื่อยๆครับนี่ล่ะส่งได้ไหมเนี่ยแพ็คยากไหมครับชื่ออะไรชื่ออะไรนี่อันนี้ใบเลื่อยเขียวใบเลื่อยเขียวนี่ใครที่มีด่างแล้วก็อยากได้อันเขียวไปนะกี่บาทครับเขียว100ค่ะ100บาทต้นเนี้ย100บาทค่ะยกให้ดูหน่อยครับเพราะว่าอันนี้ขยายเองเพื่อนๆอันเนี้ย100บาทโอ้ส่งได้ด้วยนี่ต้นใหญ่มากส่งได้ห่อๆนี่100บาทเพื่อนๆนี่ครับอันนี้ของต้นไม้ถ้าเป็นของพี่แกขยายเองจะขายถูกนะครับเพราะจะไม่เอาแพงครับแต่ต้นเนี้ยถูกมากเลยต้นใหญ่มากนี่แหละครับเผื่อมีคนสนใจบอกราคามาเลยครับเผื่อเขามารับที่ร้านที่สวนฟิโลมาโกจะได้เขาจะได้ดูกระถางใหญ่อยู่ที่500บาท500ฟิโลมาโกนะครับนี่กระถางเล็กก็250อันนี้250บาทนี่ครับเพื่อนๆนี่แหละครับหูช้างเหรอครับชื่ออะไรหูช้างค่ะกี่บาทเท่ากันค่ะกระถางใหญ่ก็คือ500 500อันนี้ก็ใหญ่น่าจะใหญ่สุดนี่ครับอันนี้เราจะถ่ายดูนะเผื่อเพื่อนๆมาที่สวนเนาะจะได้เอารถมานะครับใช่ถ้าบางคนเปิดร้านครับผมเปิดร้านก็อยากได้ไปแบบถ้ามาเอาเองก็จะลดได้อีกบอกว่ามาจากช่อง YouTube นะเดี๋ยวพี่แกลดให้นะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้ฟิโลหูม้าเพิ่งได้มาค่ะโอ้เพื่อนๆอันนี้แปลกมากเหมือนหูม้าฟิโลหูม้านี่ตรงนี้แน่นอนเหมือนหูม้าแปลกจริงๆเพื่อนนี่อ๋อนี่กำลังเดี๋ยวมีจำนวนก็จะมาขายเนาะใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีอยู่ต้นเดียวนี่นะครับตัดชามไปแล้วตัดชามไปแล้วยังไม่ได้ตั้งราคายังยังเพราะว่าต้นหนึ่งมา800กว่าแล้วค่ะอ๋อยังไม่ได้ต้นนี้แพงต้นนี้แปลกนี่กี่บาทครับบอกชื่อแล้วบอกราคาครับรวยซับด่าง350ครับมี2ต้นรวยซับด่าง350มี2ต้นอันนี้ชัดเลยอันนี้ชัดๆนี่ครับ310บาทมีอยู่2กระถางนี่ครับกี่บาทอันหูช้างก็250 210โอ้ตัวนี้ฟอร์มกอมากเลยฟอร์มกอมากเลยครับนี่แนะนำนะครับใครที่อยู่แถวๆประโคนชัยพระประชัยบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับขับรถมารับที่สวนเลยนะครับมารับเองที่สวนเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากนี่ล่ะอันนี้ตั้งแม่ค่ะตั้งแม่ตัดยอดไปแล้วตัดยอดไปแล้วนี่ค่ะชื่ออะไรครับนี่อันนั้นเขาบอกหน้าวัวหัวใจหน้าวัวหัวใจกี่บาทครับตั้งแม่อันนี้ตั้งแม่มีต้นเล็ก350อ๋อนี่ไอ้ต้นนี้ใหญ่มากต้นใหญ่บอกราคาครับอันนั้น500เผื่อเขามารับที่สวนเนาะเขาจะได้กระถาง16นิ้วนี่ครับเดี๋ยวเราค่อยเดินออมไปฝั่งโน้นนี่อันนี้300ค่ะ300บาทชื่ออะไรครับกุมารดำ300บาทเพื่อนๆโอ้ต้นใหญ่มากกุมารดำมีกี่กระถางมีกระถางเดียวค่ะ300บาทเพื่อนๆต้นฟอร์มสวยมากสวยมากเลยสวยเนาะครับน้องนี่มันสวยมากนี่ครับกุมารดำ300บาทนะครับนี่ก็กุมารแดงแน่นอนเลยใช่ค่ะอันนี้กุมารแดงกี่บาทกุมารแดงกุมารแดงกุมารแดงมีต้นเดียวต้นเดียวกี่บาทขายยังไม่ได้ขายยังไม่ขาย